ต้องการให้พืชผักงามกินแล้วปลอดภัยสีเขียวสวยสดชื่นอยู่ตลอดต้องใช้สูตรนี้ลดนะคะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นมะม่วงก็สวยค่ะนี่แสงเงินแสงทองสีสดใสมากๆเลยนะคะแล้วก็ชะพลูสวยมากๆเลยค่ะเขียวงามมากๆนะคะไปดูเลยค่ะว่าใช้สูตรไหนลดไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เลยกำลังจะมาบำรุงพืชผักต่างๆนะคะด้วยสูตรนี้จะบอกเลยนะว่าสูตรนี้เห็นผลดีมากๆเลยค่ะและเล็กเคยบอกวิธีการทำแล้วนะคะทุกบ้านต้องมีประโยชน์มากๆค่ะใส่ได้ทั้งข้าวทั้งผักแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นหรือพืชที่กินผลนะคะนี่ก็คือตัวนี้นี่เองค่ะท่านผู้ชมนี่เนี่ยค่ะน้ำหมักเศษอาหารนั่นเองนะคะซึ่งเศษอาหารต่างๆที่เราหมักลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาที่มีแคลเซียมคุณประโยชน์กรดอะมิโนแร่ธาตุเยอะมากๆนะคะหลังจากนั้นเราก็มีพวกผักผลไม้ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็พวกเปลือกไข่นะคะพวกเศษไข่พวกก้างต่างๆนะคะรวมถึงพวกเปลือกกุ้งเนาะเป็นน้ำหมักชีวภาพที่มีครบจริงๆนะคะหรือบางคนนะคะบางท่านอาจารย์เขาจะเรียกแทนสูตรปุ๋ย15 15 15นะคะคือมันมีแร่ธาตุเยอะแล้วเราสามารถใส่บำรุงพืชผักของเราและยังปลอดภัยด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะก็คือเล็กจะใส่ถังประมาณนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็บัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวใส่ลงไปในบัวก่อนนะคะนี่ก็ใส่ลงไปกระประมาณนะคะอันนี้เล็กใส่แก้วประมาณนี้ละก็ใส่1ถังแต่จริงๆแล้วอันนี้มันเข้มข้นนะคะท่านผู้ชมแต่เล็กเคยใส่แล้วนะคะก็เราก็ดูพืชผักของเราด้วยนะคะเมื่อกี้น้ำมันมีดำๆหน่อยนะคะก็คือมันมีเศษของดินใต้ถังนะคะคือเล็กเอาไปปลูกต้นไม้มาเมื่อกี้มันก็เลยมีดินอยู่แล้วเล็กก็ไม่ได้เอาออกนะคะก็ให้เป็นปุ๋ยด้วยกันเลยนี่ท่านผู้ชมก็ทำแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเล็กจะมาบำรุงผักแพรวนะคะปลูกใส่กะละมังค่ะท่านผู้ชมมันกำลังจะขยายแต่เดี๋ยวก็จะมาตัดนะคะแล้วให้แตกเป็นพุ่มเลยนะช่วงนี้ก็มาใส่ปุ๋ยนะคะเราก็เทรดลงไปเลยปุ๋ยง่ายๆค่ะที่ใครก็ทำได้นะคะทำไว้เลยหมักไว้ประมาณ 3-6 เดือนนะคะหรือ1ปีนะท่านผู้ชมถ้าอยากให้ละลายหมดเมื่อกี้ที่เห็นนะคะของเล็กมัน1ปีขึ้นไปแล้วนะคะแต่จริงๆแล้ว2เดือนถ้ามีน้ำออกมานะคะใช้ได้แล้วค่ะนี่ก็รดอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็รดน้ำตามค่ะนี่มาดูพริกค่ะพริกที่ปลูกไว้เนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่เริ่มออกดอกแล้วค่ะแล้วก็จะติดลูกนะคะเหมือนกันต้นข้างล่างก็เหมือนกันนะคะใบเขียวสวยมากมากค่ะนี่ก็รดด้วยสูตรนี้แหละค่ะเดี๋ยวเล็กจะรดบำรุงไปเลยนะคะส่วนนี้ก็คือปลูกพืชผักสวนครัวเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหใส่ลงไปเลยค่ะนี่นี่พิเศษที่เล็กอยากบำรุงเป็นพิเศษก็คือมะละกอพันเตี้ยหรือว่าแก้วกลางดงนะคะอันนี้ยังไม่บำรุงอะไรเลยนะเอามาใส่กระถางไว้คือมันเป็นพันเตี้ยค่ะท่านผู้ชมพันเตี้ยแล้วก็มันจะมีกิ่งนะคะท่านผู้ชมดูเนี่ยเห็นไหมมันสูงแบบมันสูงไม่มากนะคะคือมันเตี้ยแล้วมันจะออกลูกก็เลยปลูกใส่กระถางนะคะมีหลายต้นนะคะที่เล็กปลูกลงเข่งตอนนี้กำลังติดดอกแล้วเอาบำรุงไปเลยเนี่ยค่ะใส่ไปเลยเนี่ยมะละกอพันเตี้ยค่ะทีนี้เดี๋ยวพาไปบำรุงอีกตามมาค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมอู้ยยอดอ่อนน่ากินมากๆเลยค่ะเบญจรงค์ห้าสีหรือตำลึงหวานนะคะอร่อยมากๆค่ะท่านผู้ชมถ้าใครแบบว่าไปใส่แกงจืดใส่มาม่านะคะมาม่าเราต้องมีประโยชน์นะก็ใส่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมรดแล้วเก็บได้เลยแล้วก็อันนี้คุณนายตื่นสายเล็กเพื่อเอามาปลูกนะคะก็คือจะให้ดอกมันเต็มขึ้นนี่เลยเนี่ยค่ะรดเลยแล้วก็เตยหอมตรงนั้นนะคะเล็กเพื่อเอามาปลูกใหม่เตยหอมเราต้องปลูกในที่ที่แบบว่าชื้นแฉะนะคะก็จะสังเกตว่าเล็กจะขุดให้เป็นคลองเล็กๆนะคะก็คือให้น้ำขังเตยจะชอบน้ำมากค่ะเดี๋ยวไปรดอีกนะคะท่านผู้ชมพาไปดูค่ะอันนี้เป็นวอร์ด
อันนี้เป็นวอเตอร์เคลสนะคะก็คือรถแล้วก็มันจะมีรูด้วยนะอันนี้เป็นยานะคะก็งามด้วยสวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นแบบใบเล็กนะคะก็คือเราปลูกผักกินเองปลอดภัยมากๆค่ะเดี๋ยวไปดูโหระพาเล็กนะคะกำลังงามเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ในโซนเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือมะเขือนะคะรถได้หมดเลยส่วนอันนี้เป็นโหระพาอันนี้ก็คือจริงๆมันต้นสูงแล้วล่ะแต่ว่าเล็กเด็ดเรื่อยๆนะคะใจมันเป็นพุ่มนะคะสวยมากอันนี้ถ้าออกดอกอย่างนี้ก็เด็ดเลยนะคะทำสาวให้แตกยอดใหม่นะคะนี่เราปลูกกินเองง่ายๆแล้วมีประโยชน์มากนะคะท่านผู้ชมได้ก็รสด้วยสูตรนี้ละค่ะเห็นไหมใบก็ไม่เหลืองนะคะแล้วก็ต้นกล้วยเอามาปลูกเป็นพี่เลี้ยงคือตรงนี้มันจะเป็นคือตอนกลางวันแดดมากค่ะท่านผู้ชมมะเขือนี่เหี่ยวเลยเนาะก็เลยเอาต้นกล้วยมาปลูกนะคะมีเจอหอยค่ะมาเกาะอยู่นะเดี๋ยวโยนไปนู่นนะคะนี่อันนี้พริกนะคะท่านผู้ชมใบใหญ่เขียวดีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแมงลักเนี่ยค่ะแล้วก็จะปลูกไว้นี่พริกค่ะอันนี้ก็พริกนะคะกำลังติดดอกเลยเนาะพริกก็เพาะที่เล็กลงให้ดูนะคะวิธีการเพาะพันธุ์พริกง่ายๆค่ะท่านผู้ชมพอโตหน่อยนะคะแล้วก็ย้ายลงนี่ค่ะรดเลยนี่ก็คือได้ปุ๋ยแล้วแล้วก็กี่วันรดทีนะคะของเล็กจะถ้าขยันนะคะ10วันก็คือเดือนหนึ่ง3ครั้งนะแต่ถ้าดูพืชผักเรายังสวยอยู่ก็เดือนละ2ครั้งนะคะท่านผู้ชมรดด้วยสูตรนี้นะแล้วก็จะเก็บกินพืชผักได้อย่างสบายใจปลอดภัยแล้วก็ทำปุ๋ยใช้เองประหยัดด้วยค่ะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ท่านผู้ชมเล็กเพิ่งเด็ดไปนะมันก็จะมียอดใหม่แตกออกมาเลยค่ะแตกยอดใหม่ได้ไวมากแล้วก็เขียวสวยพืชผักก็สดชื่นแข็งแรงดีนะคะโอเคค่ะสำหรับสูตรนี้อย่าลืมไปทำนะคะน้ำหมักชีวภาพหมักวันนี้เลยอีก 2-3 เดือนก็ได้ใช้แล้วค่ะทิ้งไว้ใส่น้ำตาลน้ำแล้วก็เศษอาหารนะคะแล้วก็ถ้าใครมีหนอนนะคะก็อย่าใส่เศษอาหารให้มันติดกับฝานะคะก็คือเว้นระยะแล้วก็หมั่นคนแล้วก็ถ้ามีหนอนหน่อยก็เติมน้ำตาลทรายนะคะอันนี้คือวิธีทำแล้วก็ถ้าใครไม่อยากให้มีกลิ่นเหม็นนะคะกลิ่นเหม็นรุนแรงให้เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะในคลิปนี้เล็กบอกหมดแล้วนะคะวิธีการทำวิธีการดับกลิ่นแล้วก็อย่าลืมไปทำค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมไปปลูกผักกินเองนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Spoken and inhaling every moment. It was reckless in the ending. I can see it in your eyes, 'cause they never.